Hello students teacher May นะคะพบกับ teacher อีกแล้วค่ะในวิชาภาษาไทยหรือไทย subject นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ teacher ก็จะมา teach ใน topic ที่ว่าการอ่านวิเคราะห์ความหมายของคำหรือ reading phrase นั่นเองค่ะสำหรับการอ่านวิเคราะห์ความหมายของคำจะมีลักษณะความหมายของคำทั้งหมด5ประเภทด้วยกันเนาะประเภทแรกคือความหมายตามตัวหรือความหมายในตรงเนาะในตรงก็จะแบ่งออกเป็นความหมายเชิงอุปมาหรือการเปรียบเทียบแล้วก็ความหมายเชิงไวยาประวัติหรือความรู้สึกค่ะทีนี้ประเภทที่2นะคือคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำไวยพจน์ต่อไปคือคำที่มีความหมายคล้ายกันคำที่มีความหมายตรงกันข้ามและคำที่มีความหมายครอบคลุมคำอื่นค่ะอันดับแรกเราก็จะมาทำความรู้จักเรียนรู้กับความหมายตามตัวหรือความหมายโดยในนะคะที่จะแบ่งออกเป็นความหมายเชิงอุปมาและเชิงไวยประวัติเนาะคำแรกของเรานั่นก็คือคำว่าเสือถ้าคำว่าเสือตามความหมายโดยในแล้วเราก็จะบ่งบอกถึงอะไรบ้างคะสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่มีความดุร้ายใช่ไหมคะมีเขี้ยวถ้าเชิงอุปมาหรือการเปรียบเทียบคำว่าเสือเราก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเปรียบเทียบกับโจรก็ได้เปรียบเทียบกับคนเจ้าชู้ก็ได้ค่ะต่อไปคือความหมายเชิงไวยาประวัติไวยาประวัติก็พูดถึงความรู้สึกใช่ไหมคะถ้าความรู้สึกที่เกี่ยวกับเสือเราจะมีความรู้สึกว่าดุร้ายมีความน่ากลัวใช่ไหมคะคำต่อไปค่ะคือคำว่าเปรี้ยวถ้าลักษณะคำว่าเปรี้ยวตามในตรงแล้วนั่นก็คือรสชาติที่มีรสชาติที่เราสัมผัสได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเชิงอุปมาค่ะเราจะเปรียบเทียบการคำว่าเปรี้ยวเกี่ยวกับการแต่งตัวใช่ไหมคะเช่นผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเปรี้ยวจังเลยอะไรประมาณนี้เนาะส่วนคำเชิงไวยาประวัติเราก็จะทำความรู้สึกซึ่งความจัดจ้านความเข็ดฟันเข็ดฟันในลักษณะนี้ก็คือความรู้สึกของการกินอะไรที่มีความเปรี้ยวหรือความรู้สึกเปรี้ยวเราก็จะมีความรู้สึกเข็ดฟันขึ้นมาเนาะต่อไปคือคำว่าเก้าอี้เก้าอี้แล้วในทางความหมายโดยในนั่นก็คือสิ่งที่เราเอาไว้นั่งหรือใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเชิงอุปมานั่นก็คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่สามารถแย่งชิงเก้าอี้ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนความหมายเชิงในยะประวัติกับอุปมานั่นก็คือมีความหมายคล้ายๆกันค่ะต่อไปเราก็จะมาในความหมายที่2นั่นก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำไวยพจน์นั่นเองอันดับแรกคำแรกกินคำไวยพจน์จะมีอะไรเกี่ยวกับการกินบ้างคะรับประทานทานบริโภคฟาดนี่คือคำไวยพจน์ไวยพจน์ขออภัยนะคะสอรี่ด้วยเป็นคำไวยพจน์ซึ่งมีความหมายเหมือนกันแต่ลักษณะการอ่านลักษณะการเรียกนั้นจะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะคำต่อมาคือคำว่าน้ำหรือ water เรานี่แหละคำไวยพจน์ก็จะมีอะไรบ้างคะที่มีความหมายแปลว่าน้ำบ้างนาทีทาราทานสมุทรพวกนี้ก็จะคือความหมายแปลว่าน้ำเนาะต่อไปคือช้างelephantหรือไอยรากุญชรไอยรินหัสดินหัตถีใช่ไหมคะต่อไปคำว่าสวยหรือ beautiful ของเรานั่นก็คือโสภาวิไลใช้ไลหรือละออซึ่งเป็นภาษาเขมรแต่มีความหมายแปลในภาษาไทยนั่นก็คือสวยหรือ beautiful เช่นกันค่ะส่วนสุดท้ายท้องฟ้าหรือณภาอะไรอัมพรเวหานี่คือความหมายของคำว่าท้องฟ้าแล้วก็คำเหล่านี้ที่ที่เชิญกล่าวมาทั้งหมดนี่คือคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าคำไวยพจน์ค่ะต่อไปคือความหมายคล้ายกันอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงลักษณะที่มีคล้ายกันนั่นก็คือแปลความหมายคำว่าหั่นอะไรบ้างที่มีความคล้ายกับคำว่าหั่นบ้างเช่นปลาสับแล่เฉือนเฉียนฝานพวกนี้นะคะซึ่งจะมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันกับคำว่าหั่นค่ะต่อไปคือพรุ่งขออภัยค่ะซอรี่เนาะพุ่งหรือกระชูดกระเด้ง
เสือกในที่นี้ไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะซึ่งเป็นมีลักษณะความแบบว่าเสือกกระโจนออกไปอะไรประมาณนี้และอีกคำหนึ่งนั่นก็คือทะลึ่งทะลึ่งในที่นี้ไม่ใช่คำไม่สุภาพใดๆทั้งสิ้นแต่มีความรู้สึกเหมือนว่าทะลึ่งตึงตังกระโจนออกไปอะไรอย่างเงี้ยทะลึ่งกระโดดออกไปนอกอย่างเงี้ยซึ่งมีความหมายคล้ายๆกันกับคำว่าพุ่งค่ะอ่ะต่อไปคำว่ากลับกรอกกลับกรอกความหมายคล้ายกันมีคำที่มีความหมายคล้ายกันคือตลบตะแลงสับปรับปลิ้นปล้อนเนาะอ่ะสุดท้ายคือคำว่าแก้ตัวแก้ตัวก็จะมีความที่มีความหมายคล้ายกันนั่นก็คือแก้มือแก้เพชรแก้แค้นแก้ลำมาทีนี้ต่อไปคือคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนักเรียนรู้จักคำที่มีความหมายตรงกันข้ามไหมคะตรงกันข้ามเช่นคำว่าคดโกงก็ต้องตรงกันข้ามกับคำว่าซื่อสัตย์คำว่าทะลึ่งก็คือสุภาพอำพรางก็ตรงกันข้ามกับเปิดเผยค่ะหิวก็คืออิ่มเนาะมันตรงกันข้ามกันแล้วก็ดีใจก็ต้องตรงกันข้ามกันกับเสียใจทีนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เชิญได้สอนได้ทิชอยู่ในวันนี้นั่นก็คือเป็นการเรียนรู้ความหมายของคำต่างๆสำหรับวันนี้แล้วทิชเชอร์ก็จะมีโฮมเวิร์คให้นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาของเรานะคะเกี่ยวกับคำที่มีความหมายต่างๆแล้วให้นักเรียนศึกษาอ่านหนังสือบ่อยๆให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์เยอะๆให้นักเรียนรู้จักความหมายของคำมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะสามารถอ่านหนังสือได้คล่องมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ทิชเชอร์ก็จบการสอนได้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ